เกิดเหตุระเบิดกลางเมืองจุดที่เกิดเหตุเป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เขาจะต้องการสกัดน้ำมันส่งผลให้อาจารย์จากม.ขอนแก่นซึ่งเป็นคนทำโครงการนี้เสียชีวิตเลยนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นค่ะช่วงเย็นๆใกล้ค่ำเมื่อวานนี้นะคะตำรวจโรงพักเมืองสกลนครพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลสกลนครแล้วก็ทางกู้ภัยค่ะตรวจสอบตรงนี้เป็นเตาเผาขยะซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะของเทศบาลนครสกลนครนะคะอยู่ที่บ้านพลยางคำตำบลโนนหอมเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะชื่อว่านายพิชัยศรีมันตะอายุ41ปีซึ่งรับราชการเป็นครูอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใกล้กันก็เจอผู้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะสอบสวนเนี่ยทราบว่าคนตายคนนี้ค่ะนายพิชัยเนี่ยเขาเป็นอาจารย์มาทำวิจัยโครงการสกัดน้ำมันจากพลาสติกแล้วก็ต้องใช้เตาขนาดใหญ่นะแต่ว่าระหว่างการทำวิจัยเนี่ยน่าจะเกิดแรงดันบางอย่างเครื่องอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่าก็เลยระเบิดตุ้งขึ้นมาแบบนี้จากเมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วนะคะไปที่บ่อขยะตรงนี้เลยของเทศบาลนครสกลนครเนี่ยค่ะปรากฏว่าเขาก็กั้นพื้นที่หมดแล้วคุณปาล์มกั้นพื้นที่ป้องกันนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปข้อมูลเราได้มาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าศูนย์ขยะเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขารับงบมางบจากปี59สร้างเสร็จเนี่ยตั้งแต่ปี61แล้วก็ตั้งใจใช้ตรงนี้ในการกำจัดขยะรวมถึงทำพวกขยะรีไซเคิลและปุ๋ยอินทรีย์โดยพลาสติกเนี่ยเขาจะแยกออกมาแล้วมองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้อะน้ำมันกำลังแพงเนาะเขามองว่าถ้าเราสกัดไอตัวพลาสติกเนี่ยเป็นน้ำมันได้ล่ะน่าจะได้ประโยชน์สุดท้ายก็ช่วยกันนะร่วมกับทางม.ขอนแก่นแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยแหละค่ะวิจัยแล้วก็แปรรูปให้กลายเป็นน้ำมันเตาพลังงานทดแทนโดยคนงานที่อยู่กับอาจารย์ผู้เสียชีวิตนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนเวรค่ะเพราะว่าเมื่อวานคือช่วงค่ำๆเนาะเป็นอารมณ์เปลี่ยนกะคุณผู้ชมจังหวะของอาจารย์ที่ตายกับอาจารย์ที่บาดเจ็บอีกคนนึงอะค่ะกำลังรอให้เตาเย็นลงอะไรไม่รู้แรงดันนะคะกำลังปรับกันอยู่ตุ้มขึ้นมาคนงานเนี่ยก็โทรตามกู้ภัยทันทีฟังเสียงคนที่เขารู้เรื่องนี้นะคะแรงดันในถังนะครับแรงดันในถังช่วงความร้อน100กว่าองศาเนี่ย100ไม่ถึง120หยุดเครื่องเอาไว้หยุดเครื่องเอาไว้ก่อนก็รอให้มันเย็นแล้วเราก็จะทำการทำนู่นทำนี่ไปคาดเวลาไปก่อนแต่บังเอิญว่าอยู่ดีๆไม่รู้เกิดยังไงครับมันเกิดฝามันเกิดระเบิดออกมาครับโดยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะระเบิดเพราะว่าแรงดันที่มันเกินน่ะมันก็ได้ลดลงไปแล้วตอนนี้เห็นว่าทางนายกเทศมนตรีนครสกลนครเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะคะทั้งเยียวยาทั้งจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงขอให้พี่น้องประชาชนอ่ะไว้วางใจเพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่น่าจะมีอะไรอันตรายมากกว่านี้แล้วแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปในเรื่องของสาเหตุด้วยนะคะว่าถ้าจะเอากลับมาใช้อีกเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ด้วยค่ะเพราะว่าเสียดายเรื่องของงานวิจัยด้วยนะคะใช่ค่ะก็แสดงความเสียใจกับอาจารย์ที่เสียชีวิตด้วยนะคะรวมถึงเป็นกำลังใจอีกท่านนึงที่บาดเจ็บอยู่หายเร็วๆนะคะ